วันนี้ก็หลังจากที่ไทยแพ้โปแลนด์นะครับตอนนี้ไทยได้โค้ชใหม่เรียบร้อยแล้วไปฟังโค้ชใหม่ให้สัมภาษณ์กันนะครับเป็นพิธีกรครบลำหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอ็นดูช่องเจ็ดวันนี้แต่ว่าเราต้องกลับไปแก้ไขในสิ่งที่เราบกพร่องค่ะสวัสดีครับพบกับสุรุขาวอลเลย์บอลเราเริ่มต้นกันที่เปิดแต้มผู้ทำคะแนนสูงสุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายโปแลนด์ VNL 2023สัปดาห์ที่1นัดที่3นะครับเปิดแต้มผู้ทำคะแนนสูงสุดของทั้ง2ฝั่งเกมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายให้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโปแลนด์3-0เซตในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่1นัดที่3นะครับเปิดแต้มผู้ทำคะแนนสูงสุดตบลูกยางสาวนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมโค้ชด่วนโดยแพ้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโปแลนด์ไป3-0เซตในเกมนี้ผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดได้แก่ผู้เล่นหมายเลข95ของมัดดาเลน่าเจอร์คาชิตที่ทำไปถึง11คะแนนส่วนทางฝั่งของดาวตบลูกยางสาวไทยคือหมายเลข19นะครับน้องบุ๋มบิ๋มชัชออนมุกศรีทำไป10คะแนนนะครับมาแล้วโค้ชโปแลนด์พูดถึงวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังดวลกันในเนชั่นลีกนัดล่าสุดนะครับสเตฟานโอลาวาลินีโค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติโปแลนด์ออกมาเปิดใจหลังชนะทีมชาติไทยในศึกลูกยางเนชั่นลีก2023นัดล่าสุดนะครับความเคลื่อนไหวนะครับหลังจากที่ทีมชาติโปแลนด์เอาชนะทีมชาติไทยไปได้3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ที่ประเทศตุรกีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยลาวาลินีชมสาวไทยเป็นทีมที่มีความสามารถยอดเยี่ยมส่วนทีมของตนก็เล่นด้วยความไม่ประมาทและมีทัศนคติที่ดีจริงจึงทำให้เอาชนะได้สำเร็จนะครับลาวาลินีนะครับถูกพิธีกรถามว่าเกมในวันนี้เป็นไปตามแผนที่คุณวางเอาไว้หรือไม่ลาวาลินีตอบว่าใช่แล้วมันเป็นไปตามแผนของเราแต่เราก็ตระหนักดีว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตอนนำอยู่ 2-0 ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันยังไม่จบเพราะไทยอาจจะพลิกเกมกลับมาได้พวกเขาเป็นทีมที่มีความสามารถที่เยี่ยมและมีการเล่นที่แตกต่างจากเราแต่สิ่งสำคัญคือทัศนคติที่ผู้เล่นของเรามีในสนามเล่นตามสไตล์ของเราด้วยทัศนคติที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นเดี๋ยวสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของโปแลนด์จะพบกับทีมชาติเซอร์เบียในวันเสาร์ที่3มิถุนายนนี้ตามเวลาประเทศไทย 18:00 นาฬิกาวอลเลย์บอลสาวไทยครับเตรียมซ้อมช่วงบ่ายหลังไม่มีโปรแกรมการแข่งขันลุยซ้อมต่อแม้ไร้โปรแกรมการแข่งขันโค้ชด่วนนะครับเรียกได้ว่าโหดจริงๆนะครับไม่ต้องพักกันเลยแต่ว่าโปรแกรมซ้อมนั้นไม่หนักนะครับซ้อมเบาๆโดยความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดทำศึกเนชั่นลีกสนามแรกที่ประเทศตุรกีหลังจากแข่งขันแล้ว3นัดในวันเสาร์ที่3มิถุนายนไม่มีโปรแกรมการแข่งขันได้พัก1วันทำให้โค้ชด่วนดนัยนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้นักกีฬาได้รับประทานมื้อเช้าสายกว่าปกติเล็กน้อยก็คือ 9:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อให้ทีมได้พักเต็มที่โปรแกรมวันนี้ก็มีนะครับโดยทีมชาติไทยของเราจะลงซ้อมในช่วงบ่ายเป็นระยะเวลาซ้อม2ชั่วโมงตามเวลาประเทศไทย 15:00 นาฬิกาจนถึง 17:00 นาฬิกาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนัดสุดท้ายของสนามแรกนะครับโดยแมตช์สุดท้ายนะครับศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามแรกที่ประเทศตุรกีทีมชาติไทยที่ทำผลงานชนะ1แพ้2จะพบกับเกาหลีใต้โค้ชด่วนรับสาวไทยสู้ไม่ไหวเตรียมประมาทใหม่ก่อนด่วนเกาหลีใต้แกร่งเกินต้านโค้ชด่วนนะครับยอมรับโปแลนด์แข็งแกร่งเกินต้านจริงๆทั้งลูกเสิร์ฟการเข้าทำเหนือกว่าไทยหวังดาวตบลูกยางสาวไทยรักษาความฟิตพร้อมปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ดีขึ้นก่อนด่วนกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนนี้6โมงเย็นบ้านเราหลังจากที่ทัพดาวตบลูกยางสาวไทยจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ทีมชาติไทยของเราครับทีมอันดับที่14ของโลกสู้เต็มที่แล้วแต่ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของโปแลนด์ดีกีทีมอันดับ9ของโลกก่อนพ่ายไป3-0เซต20-25 16-25 15-25ในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์แรกนัดที่3ที่ประเทศตุรกีเมื่อวันศุกร์ที่2มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดก็ด่วนในนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากเกมว่าต้องยอมรับนะครับว่าเขาแข็งแกร่งจริงๆในเรื่องเกมที่เขาวางหมากมาเรื่องการเขาทำของเราทำได้ไม่ดีพอและไม่สามารถทำสำเร็จได้และพอเขาโตกลับมาเราก็เอาไม่อยู่เรื่องของการเล่นสิ่งที่สำคัญการเสิร์ฟของเขาก็ทำได้ดีมากใน2เซตแรกเราลำบากมากในเรื่องของการรับลูกเสิร์ฟและการเข้าทำเฮดก็ชาวอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นในวัย52ปีกล่าวปิดท้ายว่าเกมต่อไปเราต้องเตรียมตัวเล่นกับเกาหลีใต้ให้ดีขึ้นและเราต้องกลับมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นด้วยหลังจากสภาพร่างกายก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็ล้ากันพอสมควรพยายามรักษาเอาไว้ให้ดีและความฟิตต้องแข็งแกร่งความแข็งแกร่งของแต่ละคนโดยเฉพาะจะต้องพยายามควบคุมและทำให้ดียิ่งขึ้นในเกมวันอาทิตย์ก็พยายามรักษาสภาพร่างกายให้ดีนะฮะโดยสำหรับโปรแกรมต่อไปดาวตบลูกยางของไทยจะลงสนามส่งท้ายสัปดาห์แรกพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับที่24ของโลกในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนนี้ที่อัสตยาประเทศตุรกีตามเวลาประเทศไทยนะฮะ 18:00 นาทีถ่ายทอดสดจากช่อง7 HD 35ทัดดาวเปิดเผยนะครับ2สาเหตุวอลเลย์บอลหญิงไทยแพ้โปแลนด์ศึกเนชั่นลีก2023ทัดดาวนึกจ้านะครับดาวตบวอลเลย์บอลหญิงไทยชาติไทยนะครับเอามาเปิดเผยหลังแพ้โปแลนด์ในศึกลูกยางเนชั่นลีก2023ก็เสียดายนิดนึงค่ะแต่ว่ารูปเกมในวันนี้พวกเราถือว่าทำได้เต็มที่แล้วแต่ก็ต้องยอมรับความจริงพวกเขามาดีมากแต่ว่าทีมในวันนี้หนูมองว่าอาจจะเหนื่อยล้านิดนึงนะคะสำหรับสภาพทีมของเรามีล้ากันบ้างอะไรบ้างแต่พวกเราก็ทำเต็มที่แล้วไม่อยากจะให้ทุกคนแบบผิดหวังมากเกินไปก็ยังมีอีกหลายแมตช์เลยนะคะก็อยากส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับพวกเรากันต่อไปนะคะทัดดาวกล่าวชมพู่พรพันธ์มองขาดนะครับชี้จุดบกพร่องของทีมดาวตบสาวไทยหลังพ่ายโปแลนด์3-0หลังจากจบนัดที่3ของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกดาวตบสาวทีมชาติไทยของเราพ่ายแพ้กับทีมชาติโปแลนด์3-0ต่อจากนั้นชมพู่พรพันธ์เกิดปลาดให้สัมภาษณ์ชี้จุดบกพร่องของทีมสาวไทยเรียกว่าพ่ายแพ้เป็นอย่างน่าเสียดายสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราในนัดที่3ของศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023โดยแพ้กับโปแลนด์ครับทีมอันดับที่9ของโลกไป3-07หลังจบเกมนะครับพรพันธ์ชมพู่นะครับได้เปิดเผยจุดบกพร่องของทีมชาติไทยในวันนี้ว่ารู้สึกว่าทีมค่อนข้างที่จะตื่นตัวน้อยไประดับการตื่นตัวค่อนข้างที่จะสวิงบวกกับเขาตัวสูงมากบล็อกดีมีโซนรับที่ดีเราเซตหลอกได้ก็จริงแต่เขาก็ตีโซนเข้าหมดเลยพยายามตีโอเวอร์เราตลอดทำให้เราเข้าโซนไม่ทันพอตีปุ๊บก็ลงพื้นสนามตลอดเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีลูคาสิตหัวเสาโปแลนด์ที่ได้ออกมาเผยจุดบกพร่องของทีมไทยไว้เช่นเดียวกันโดยบอกว่าจริงๆแล้วเป็นจุดแข็งแต่กลายมาเป็นจุดบกพร่องเช่นเดียวกันหัวเสาโปแลนด์เปิดเผยสิ่งนั้นคือทีมชาติไทยเป็นทีมที่เล่นกันเร็วแต่วันนี้เราเสิร์ฟได้ดีค่ะทำให้ทีมชาติไทยลำบากในการเล่นและทำให้เราบล็อกได้ดีอีกด้วยค่ะโค้ชลาวารินีนำพลังงานใหม่ๆและนำข้อมูลใหม่แถมสร้างความมั่นใจกับดาวรุ่งของเราอีกด้วยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมและเราดีใจที่ชนะค่ะนี่คือสุดข่าววอลเลย์บอลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่3มิถุนายน